dealfree.com ภูมิใจเสนอคลิปเฉลยข้อสอบหากถูกใจคลิปชุดนี้เข้ามาดูได้ที่ dealfree.com สอนโดยพี่โตข้อ22กำหนดให้มีลำดับ A1 A2 A3 นะคะเป็นลำดับเรขาคณิตบอกมาว่า A2 เท่ากับ8 A5 เท่ากับลบ 64ถามหาผลบวก10พจน์แรกของลำดับนี้เท่ากับข้อใดข้อนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องลำดับและอนุกรมพูดถึงลำดับเรขาคณิตนะคะอย่างแรกเรารู้ไหมว่าเราต้องรู้ก่อนว่าไอตัวพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตคือยังไงนะมันก็คือ a1 r ยกกำลัง n ลบ1นี่เองตัวนี้เท่ากับ an นะคะตอนนี้เนี่ยเรารู้อะไรบ้างอะเรารู้ว่า a2 เท่ากับ8นะเราก็มาเขียนเลยเดี๋ยวพี่ย้าย an มานี้ก็เป็น a2 ที่บอกว่าเท่ากับ8ของเราเนี่ยมันก็เท่ากับ a1 r ยกกำลัง n คือ2 ลบ1นะคะหรือมันก็คือ a1 rนั่นเองและเท่ากับ8อันนี้เป็นสมการที่1อีกอันนึงเราก็เอาตัว A5 นี่แหละมาคิดก็จะเป็น A5 เท่ากับลบ64เท่ากับ A1 R กำลัง5ลบ1ก็คือกำลัง4นั่นเองอันเนี้ยเป็นสมการที่2จาก2ตัวเนี้ยตัวนี้กับตัวเนี้ยเราก็เอามาหาค่า A1 กับ R ได้นะคะเราเอาสมการที่2ตั้งหารด้วยสมการที่1พออย่างนั้นปุ๊บ ก็จะได้ลบ64หาร8อีกข้างหนึ่งก็จะเป็น A1 R กำลัง4หารด้วย A1 R เฉยๆแล้วก็ตัดเลขข้างนี้818 88 64มีลบอยู่ด้วยอย่าลืมส่วนข้างนี้ A1 ก็ตัดกันหมดไปส่วน R ข้างบนมี4ตัวข้างล่างมี1ตัวตัดกันแล้วเหลือ R ข้างบน3ตัวตอนนี้ได้แล้วว่า r ยกกำลัง3เท่ากับลบ8เพราะฉะนั้น r เดียวมีค่าเท่ากับลบ2นะคะพอจากตรงนี้เสร็จเราหา a ได้ a1 หาได้ว่าเท่ากับเท่าไหร่ r เท่ากับลบ2มาแทนค่าในนี้ก็ได้นะคะแทนค่าซะมาคิดทางนี้นะ r เท่ากับลบ2หา a1 คิดตรงไหนดีคิดตรงนี้แล้วกันจากที่ r เท่ากับลบ2ใช่ป่ะเราลองแทนไปแทนในสมการที่1ก็จะได้ว่า8เท่ากับ a1 คูณ r ก็คือลบ2เพราะฉะนั้นเนี่ย a1 ก็ย้ายลบ2ไปหาร8ก็ได้เท่ากับลบ4นะคะได้ a1 เท่ากับลบ4พอแล้วแหละสำหรับลำดับเรขาคณิตถ้าเรารู้ a1 รู้ r ใช่ไหมทีนี้เรามาดูผลบวก10พจน์แรกไอตัวผลบวกของลำดับเรขาคณิตเนี่ยสูตรมันว่ายังไงเราก็ต้องรู้อีกผลบวกของลำดับเรขาคณิตนะคะสูตรก็คือ sn เท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ r กำลัง n ส่วนด้วย1ลบ r a1 เราก็รู้ r เราก็รู้ใช่ป่ะ n นี่คือเท่าไหร่ล่ะเรากำลังหาผลบวก10พจน์แรกก็คือ s10 เพราะฉะนั้นเราแทน n เนี่ยด้วย10นะตอนนี้เราแทนค่าลงไปเลย a1 เท่ากับเท่าไหร่หามาแล้วลบ4ต่อไป1ลบ r r คือลบ2ยกกำลัง n n ก็คือ10แบบนี้ส่วนด้วย1ลบ r r คือลบ2มาคิดตัวนี้ก่อนลบ2ยกกำลัง10เนี่ยได้เท่าไหร่เฉพาะลบ2ยกกำลัง5เนี่ยถ้า2ยกกำลัง5ได้32นะคะลบเข้าไปก็กลายเป็นลบ32เพราะฉะนั้นเนี่ยพอลบ2ยกกำลัง10ก็คือเหมือนเอาลบ32มาคูณกับลบ32อย่างนี้ก็ได้ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ1024พอดีอันนี้พอดีพี่จำได้ถ้าเกิดว่าเออยังไงเราก็คูณไม่ได้หรือเราจำไม่ได้อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยค่ะเราก็ค่อยๆคูณไปละกันนะได้1024
ฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเหลือเป็นลบ4คูณกับ1ลบ1024ส่วนด้วยข้างล่าง1บวก2ก็ได้3แบบนี้คิดตรงนี้ต่อนะคะจากนี้ปุ๊บ ก็ได้ลบ4คูณกับ10ลบ1023ส่วนด้วย3ลองเอา3ตัด3 1 3 3 3 9ทด1 3 4 12 3 1 3นะลบคูณลบเป็นบวกอยู่แล้วนั้นรู้เลยว่าเครื่องหมายเป็นบวกเอา4คูณไป4 1 4 4 4 16 4 3 12 12 13ได้1 3 6 4ตอบข้อไหนตอบข้อ3ค่ะdealfree.com